เดี๋ยวมาดูเรื่องของงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเชื้อสายกลายพันธุ์บราซิลเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้อีกนะคะและที่สำคัญเนี่ยอาการของโรคเนี่ยก็คาดว่าน่าจะรุนแรงขึ้นนะคะรวมถึงมันยังสามารถที่จะต้านวัคซีนได้อีกด้วยแล้วก็ติดเชื้อได้เร็วขึ้น 2.5% ส่วนอินเดียก็น่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้เพราะว่าพบผู้ติดเชื้อเกิน 200,000 รายต่อวันนะคะโดยรายงานเนี่ยในรอบ24ชั่วโมงกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเนี่ยก็บอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 216,850 รายค่ะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งเกิน 14,200,000 รายเป็นรองเพียงสหรัฐที่มีผู้ป่วยสะสม32.2 ล้านรายนะคะและขณะที่ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอีก 1,183 รายรวมยอดสะสมเสียชีวิต 174,300 กว่ารายล่าสุดตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าทุบสถิติจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดครั้งที่7ในรอบ8วันเลยนะคะสำหรับการติดเชื้อรายใหม่ 200,000 กว่ารายซึ่งต้องบอกว่าศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่รัฐมหาราชรัฐทางตะวันตกค่ะรัฐแห่งนี้มีผู้ป่วยสะสมมากถึง1ใน4ของประเทศแล้วก็โรงพยาบาลกับบุคลากรตอนนี้เนี่ยก็เผชิญกับปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลด้วยอย่างที่โรงพยาบาลลกนยักษ์ใจปราชนารายณ์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีทั้งหมด 1,500 เตียงโดยมี300เตียงจัดไว้รองรับผู้ป่วยที่อาการวิกฤตแต่ก็ยังไม่เพียงพอต้องแบ่งกันใช้เตียงนะคะและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องนอนตามทางเดินขณะที่ผู้แสวงบุญชาวฮินดูหลายแสนคนที่ไปรวมตัวกันที่ริมแม่น้ำคงคาเพื่อประกอบพิธีเทศกาลกุมภเมลาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เว้นระยะห่างและไม่สวมหน้ากากอนามัยพบว่ากลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วนะคะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1,000 คนแล้วค่ะส่วนที่เยอรมนีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 3,614 คนมากที่สุดนับจากวันที่8มกราคมทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 3,900,000 คนมีผู้เสียชีวิต 8,141 รายอัตราติดเชื้อในช่วง7วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 160.1 ต่อแสนประชากรรัฐบาลกลางเยอรมนีกำลังหาทางควบคุมเชื้อกลายพันธุ์นะคะก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งทั่วประเทศในอีก5เดือนซึ่งนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคิลต้องการให้รัฐสภาอนุญาตให้รัฐบาลกลางมีอำนาจชั่วคราวในการใช้มาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ที่ติดเชื้อสูงที่เรียกว่าการใช้เบรกฉุกเฉินนะคะกรณีของอัตราติดเชื้อในเมืองใดเมืองหนึ่งพุ่งสูงเกินกว่า100ต่อแสนประชากรติดต่อกัน7วันก็อยากจะให้ใช้กรณีล็อกดาวน์แบบนี้ค่ะส่วนอาร์เจนตินาเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อควบคุมจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเหมือนกันนะคะโดยประธานาธิบดีอัลเบโตเฟอร์นันเดสวัย62ปีผลการตรวจเชื้อเป็นบวกเมื่อวันที่2เมษายนก็เป็นผู้นำในลาตินอเมริกาคนแรกที่ฉีดวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียด้วยก็บอกว่ากรุงบูโนสไอเรสและปริมณฑลจะบังคับใช้คำสั่งเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนห้ามจัดกิจกรรมทุกอย่างทั้งทางสังคมกีฬาวัฒนธรรมและศาสนารวมถึงปิดโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลด้วยตอนนี้อาร์เจนตินารับมือกับการระบาดระลอก2นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งกว่า 2,600,000 คนยอดเสียชีวิตสะสม 58,000 กว่ารายค่ะและข้อมูลน่าสนใจผลงานวิจัยของสถาบันสุขภาพฟิโอควัชก็ได้พูดถึงสายพันธุ์บราซิลหรือว่าโควิดสายพันธุ์ B1 ที่กำลังแพร่ระบาดในบราซิลและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้เชื้อกำลังกลายพันธุ์ที่บริเวณสไปค์หรือว่าหนามของไวรัสทำให้ดื้อต่อวัคซีนนะคะแล้วก็ยังทำให้เชื้อที่กลายพันธุ์เนี่ยมันต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายมากขึ้นและสามารถที่จะแพร่ระบาดได้มากกว่าสายพันธุ์เดิมถึง 2.5 เท่านะคะสำหรับสายพันธุ์ P1 นี้นะคะฟิลิปเป้เนวาก้าหนึ่งในผู้ร่วมรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้ก็ระบุว่าโควิดสายพันธุ์ P1 ที่กำลังกลายพันธุ์นี้เนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์คล้ายกับแอฟริกาใต้ที่ส่งผลให้วัคซีนบางชนิดมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากโควิดกลายพันธุ์เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มีการแพร่ระบาดในบราซิลอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 362,000 รายมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐและมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 13,700,000 คนค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้บราซิลกับอินเดียคู่ขี้กันสลับกันขึ้นอันดับ2อันดับ3ของโลกอยู่อย่างนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ